ในวาระตีถีขึ้นปีใหม่2566นี้กระผมบอธรรมบุตรขอรัตนาบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าทุกพระองค์เมตตาอำนวยพรมหามงคลแด่ญาติธรรมเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมปราศจากทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆขอให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปคิดกระทำกิจสิ่งใดอันเนื่องด้วยกุศลจิตให้สำฤทธิ์ประสิทธิผลทุกประการนับต่อจากนี้ให้ชีวิตพบเจอแต่กัลยาณมิตรผู้ชี้ประโยชน์ช่วยกันประคับประคองนำพากันไปสู่ทางสว่างทางแห่งมรรคผลนิพพานตลอดจนปฏิบัติธรรมก็ให้มีผลการปฏิบัติที่ดีสามารถเข้าถึงธรรมตามครูบาอาจารย์ได้ด้วยเทอญนิพพานะปัจจโยโหนตุ